วง BTS สร้างประวัติศาสตร์วงการดนตรีหน้าใหม่ด้วยการเป็นศิลปินเบอร์แรกในรอบ62ปีที่สามารถส่งเพลงเกาหลีติดอันดับ1ชาร์ตเพลง Billboard Hot 100ของอเมริกาจากซิงเกิล Life Goes On โดยเพลง Life Goes On นะคะเป็นซิงเกิลที่3ในรอบ3เดือนของวง BTS ที่ขึ้นอันดับชาร์ต Billboard Hot 100ต่อจาก Dynamite และ Savage Love Version Remix โดยที่เพลง Dynamite ก็ยังคงรั้งอยู่ในอันดับที่3ของชาร์ตรวมถึงอีก5เพลงในอัลบั้มล่าสุด B ก็พาเรทเข้ามาติดชาร์ต Billboard Hot 100กันหมดอีกด้วยค่ะนอกจากจะสานต่อความปังมาตลอดทั้งปีแล้วนะคะหนุ่มๆ BTS ยังพร้อมแบ่งปันด้วยการบริจาคเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่ในมิวสิกวิดีโอเพลง Dynamite ซึ่งตอนนี้มียอดชมทาง YouTube ทะลุ650ล้านครั้งไปแล้วออกประมูลในเดือนมกราคมปีหน้าโดยศูนย์การประมูลจูเลียนเผยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ BTS นำเสื้อผ้าออกประมูลอีกทั้งยังมาจาก MV ที่ฮิตไปทั่วโลกจึงน่าจะได้ราคาไม่ต่ำกว่า 600,000 บาทค่ะซึ่งรายได้จากการประมูลนะคะจะมอบให้กับองค์กร Music Cares เพื่อช่วยเหลือคนในอุตสาหกรรมดนตรีต่อไปค่ะส่วนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของอังกฤษก็เรียกร้องให้ระบบสตรีมมิ่ง Netflix ขึ้นข้อความก่อนเข้าซีรีส์เรื่อง The Cloud ทุกตอนว่าสร้างมาจากเรื่องแต่งเพื่อไม่ให้ผู้ชมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เข้าใจผิดว่าเรื่องราวในซีรีส์นั้นถอดมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในราชวงศ์อังกฤษค่ะซีรีส์ The Crown ถือเป็นผลงานภูมิใจเสนอของ Netflix ที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาตลอด3ซีซั่นจนกระทั่งซีซั่นที่4ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนก่อนมาพร้อมชีวิตรักอันซับซ้อนของเจ้าฟ้าชายชาวและเจ้าหญิงไดอาน่าก็เลยเกิดเสียงวิจารณ์ตามมาไม่น้อยค่ะ